สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอม o อลวันดคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักเบาๆในสนามของสาวไทยของเรากันอีกแล้วครับก็คือชัชชุออนโมกสีนะครับซึ่งแน่นอนว่าคือทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจสุดๆครับในลีกตุรกีฤดูกาลนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เลยนะครับฟอร์มยังคงดุเดือดไม่มีลดเลยครับ ก็มีโมเมนต์ในสนามน่ารักนรักของบูมบิมมาให้ได้รับชมกันครับก็คือเป็นตอนที่บูมบิมเสิร์ฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะเสิร์ฟนักกีฬาก็จะมีการหันไปมองทางโค้ชนะครับว่าจะมีการสั่งให้เสิร์ฟจี้ใครสั่งให้เสิร์ฟไปตรงไหน แล้วโมเมนต์นี้ก็เป็นโมเมนต์ที่บุมบิมกำลังชะเงือหาโค้ดนะครว่าจะให้เสิร์ฟไปตรงไหนบูมบิมมีการชะเงือหาโค้ดแรงมากเลยครับชะเงือหนักมากนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของบุมบิมนะครับที่เรามักจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของเธอในสนามอยู่ตลอดเลยครับ สำหรับลีกตุรกีเราก็ต้องรอคอยวันที่13นะครับเพรกราคมนี้จะกลับมาลงแข่งขันแล้วครับรอเชียร์เพียวกับปีมกันต่อครับในขณะที่หลีกญี่ปุ่นจะกลับมาลงสนามในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้นะครับในขณะที่โรมานียของพอรพันธ์ก็จะแข่งวันที่13เช่นเดียวกับตุรกีครับรอเชียร์สาวไทยของเราแบบจุกๆเต็มอิ่มกันได้เลยครับ